ต้องกินร้อนๆถึงอร่อยแต่ฉันก็ถามว่าแถวนี้มีถังขยะไหมเขาบอกว่าบนถนนนี้ไม่มีถังขยะแกฉันบอกแล้วว่าที่นี่มันหาถังขยะยากมากลูกวัวแค่เห็นมันชื่อแปลกๆดีนะคะก็เลยสั่งมาสวัสดีวันที่สุดท้ายแล้ววันที่5แล้วก็คือเดี๋ยวเพชรจะต้องไปสนามบินตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ประมาณ 11:30 นแล้วก็เลยออกมาเดินดูรอบๆแถวๆโรงแรมก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะฝากทองไว้สักร้านนึงแถวนี้แหละตรงนี้เป็นร้านเต้าหู้เหม็นที่อยู่ใกล้ๆที่พักเลยนะจริงๆเห็นมันตั้งนานแล้วแล้วก็คนเยอะตลอดเดี๋ยวเราลองสั่งกันดูดีกว่าอันนี้一份臭豆腐回来还是那个在这边吃จำได้ใช่ไหมว่าตอนที่เราไปกินเต้าหู้เหม็นที่เฉิงโจวบ้านแหวนค่ะมันจะเป็นน้ำซุปแล้วก็มีเต้าหู้เหม็นแต่ว่าเต้าหู้เหม็นของไต้หวันมันจะเป็นแบบเนี้ย มันจะเป็นเหมือนเป็นน้ำซอสเฉยๆแต่มันไม่ใช่ทางอ่ะลองดูกันดีกว่าร้อนต้องจิ้มซอสเยอะๆซอสมันจะออกเปรี้ยวๆหวานต้องกินร้อนๆถึงอร่อยเส้นซอสเยอะอร่อยนะรู้สึกอร่อยกว่าวันก่อนที่ไปกินที่ในมาร์เก็ตอันนั้นอีกอ่ะคืออันนี้รู้สึกแบบเต้าหู้มันจะแบบทอดขึ้นเสร็จเลยกรอบๆเลยอ่ะแล้วน้ำซอสเขาก็แบบเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยกว่าของวันก่อนที่กินอ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรสู้เต้าหู้เหม็นที่เฉิงโจวได้แล้วอาอีหน้าบ้านแหม่สุดยอดแหละเจ้านั้นทุกคนเบอร์รี่ไดฟุกุคุณพี่ท่านเมื่อกี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วฉันก็ถามว่าแถวนี้มีถังขยะไหมเขาบอกว่าบนถนนนี้ไม่มีถังขยะแกฉันบอกแล้วว่าที่นี่มันหาถังขยะยากมากอุ้ยซื้อน้ำกินดีกว่าไปสั่งน้ำมาแล้วนะคะขอสารภาพว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอ่านภาษาจีนให้ฟังหมิงเหมิงไท่หน่ายซวงหูถาวเหมือนมันเป็นอะไรอ่ะพายมะนาวเรสลูกวัวแพทเห็นมันชื่อแปลกๆดีนะคะก็เลยสั่งมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามีโฟมด้วยคุณคะแกรู้ป่ะคำแรกที่กินเข้าไปอ่ะสิ่งแรกที่กินขึ้นมาก็คือคืนนี้กูนอนไม่หลับแน่กูไม่ได้นอนบนเครื่องแน่กูได้นอนบนเครื่องแน่กูได้นอนบนเครื่องแน่คือมันชื่อว่าแบบเลมอนพายวิทเกรซซัมติงอ่ะฉันก็รู้ว่ามันจะหวานๆอ่ะแต่ว่ามันกินแล้วมันเป็นแบบแล้วเหมือนกินน้ำชาเปล่าๆใสๆเลยอ่ะคือมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้อ่ะ
คือเมื่อกี้เพชรสั่งจากเมนูที่มีแต่ตัวอักษรน่ะจิ้มเอาสุ่มๆชื่อไหนมันดูน่าสนใจก็เลือกเพชรว่าวิธีนี้ไม่เวิร์คสำหรับเพชรแหละควรเลือกจากรูปดีกว่า ลองมาจิ้มแดงปุกๆกันด้วยดีกว่าปุกทุกคนมันลำบากมากเลยอ่ะมือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็ต้องกินสู้เพชรทำอร่อยกล่องนี้3ลูก120ดอลนะคะหุยอร่อยอ่ะมันเหมือนไดฟูกุทั่วไปนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันมีไดฟูกุที่อร่อยและไม่อร่อยใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของอร่อยแต่สิ่งนี้ทำฉันผิดหวังที่สุดแหละฉันอยากกีดว่ะพยายามปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรตั้ง80ดอลหรือฉันกินผิดวะมันต้องเขย่าก่อนไหมเนี่ยA few minutes later ทุกคนคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่โรงแรมแล้วเราแพ็คกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเช็คเอาท์ไปสนามบินแล้วค่ะบายบายเตียงทุกคนจะบอกว่าที่นี่สบายมากเลยนะเหมือนแบบแพ็คที่ชอบที่สุดเลยคือเตียงอะแบบเตียงมันดูวิญญาณมากทุกคนแล้วก็ห้องแบบอุ่นๆเลยชอบประทับใจมากไว้เจอกันใหม่นะ Easy card อันนี้แตะออกไปเลย